ครับไปงานประกวดควายไปชนไก่อะไรเงี้ยบางทีก็มีลูกเล็กก็จะไปด้วยกันไม่ได้ก็จะให้โอเชียนไปแต่ว่าพี่น้ำเนี่ยก็รักภรรยามากไม่ให้ภรรยาทำงานเลยยังไงฮะคือจริงอย่าบอกให้เมียอยู่เมียอยู่บ้านเลยเหรอหน้าที่มันก็มีแบ่งกันพี่ทำงานนอกบ้านแต่งานในบ้านเนี่ยเวลาที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงลูก3คนเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นงานเบานะงานหนักเหมือนกันเหนื่อยนะแล้วอยากมีลูกเพิ่มอีกคนไหมก็3คนพี่ว่าก็พอแล้วเพราะว่าพอเวลาดูแลลูกร้อยเขาถึงวัยเรียนเมียพี่จะได้พักบ้างถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้พักไงครับไม่งั้นก็ไม่ไหวบรรยากาศมันดีไงตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่ก็ปล่อยธรรมชาตินะครับแต่ไม่มีเอาเหรอครับพี่มาพอมาอยู่นี่เท่านั้นแหละติดเลยพอมาเรียนคนที่2ใช่มั้ยอีกห่างกันไม่กี่ปีคนที่3ก็มาแล้วพออยู่อากาศดีๆเพลินๆไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำหันมากับแมปแล้วไอ้พื้นที่ไปทั่วอย่างออกไม่ได้ออกนอกพื้นที่ไม่ออกนอกพื้นที่อยู่ในพื้นที่ไม่แต่ลูกพี่น้ำหล่อนะคิดได้ลูกเป็นดาราไหมพี่ไม่รู้แล้วแต่เขาแล้วแต่น้องเนาะครับให้เขาสนุกสนานเรื่องการเรียนกับวัยเด็กเขาไปก่อนแต่พี่น้ำเขาน่ารักนะเพราะเขาให้ลูกแบบว่าโดดน้ำอะไรเล่นกับควายอะไรเงี้ยแต่คือให้เล่นอยู่กับตาเด็กมันห้ามไม่ได้หรอกกับน้ำเพราะตอนเด็กเราเป็นแบบนั้นได้อยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนี่ภรรยาพี่น้ำอยู่แถวนี้ป่ะใช่ไหมแต่นี้มาเออเชิญได้เลยฮะได้เลยเราเชิญได้เลยเตรียมตัวอยู่พี่แนนเชิญเลยพี่วินตราแนนแหละว่าโอ้โหกูเนี่ยจะปาจานก็ตรงมึงเนี่ยแหละเอาจำชื่อไม่ได้เอาพี่นางเอาพี่วินตราวินตราชื่อเล่นชื่อแนนแนนแนนคนพี่คนดีมึงกันหน้าโดนที่สุดมึงกันหน้าแจ๊คไอ้แจ๊คไอ้โมโหลอยแล้วก็มาบอกวินตราวินตราดีครับวินตราโอ้ไม่เจอนานพี่สบายดีนะครับวินตราอันนั้นมันก็นานนั่นไอ้คนละอ๋อไอ้ใช่ด้วยพูดอ่ะไม่มีไรเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องมึงอ่ะพูดชื่อผิดแต่ถูกด้วยไอ้โอ้ยสิบกว่าปีแล้วพอกูมานึกภาพใช่ด้วยเอาจานไปเก็บเลยไม่แก้ดิเทปาเก็บตะเลงหัวแม่งเลยพี่มินตานะครับครับเอาพี่มินตาก็เคยประกวดแบชเชอร์เหรอใช่ใช่ปีอะไรอ่ะปี2009ค่ะโอ้โห2009แล้วตอนนั้นใครเป็นคนจีบใครอ่ะครับพี่มินตาเป็นนัชชี่คือตอนนั้นก็ทำกิจกรรมด้วยกันก็มีการรวมตัวทำกิจกรรมกันมันก็ได้เจอกันอะไรเงี้ยโสดพอดีโสดด้วยกันพึ่งโสดนะพึ่งโสดพึ่งโสดนี่หลอดอันนี้หลอดแล้วนะก็โสดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็นอะไรทำไมเจอนัชชี่เกิร์ลต้องไปจีบนัชชี่เกิร์ลตลอดเลยมันก็มันใกล้ชิดอ่ะเอามาทำกิจกรรมอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยมันคือมันไม่ได้ทำกิจกรรมแบบที่ต้องซีเรียสอะไรมากไงได้เก่งแล้วนะ